เรียกว่าถามกันออกมาทุกช่องทางนะครับใน Facebook ของ Droidzen นะครับหรือว่า YouTube แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยตั้งแต่งานเปิดตัว Mate 40 Series ที่เรามานั่งไลฟ์สดให้ชมกันนะครับผมว่า Mate 40รอบนี้ Huawei จะเอาเข้ามาขายในเมืองไทยหรือเปล่า คำตอบตอนนี้อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับกับ Huawei Mate 40 Pro 5G เครื่องนี้ที่ในวันนี้ครับเราจะมารีวิวเต็มๆให้ชมกันแบบจุใจกันไปเลยตามสไตล์ของ Droidzen ครับเรียกว่าทุกครั้งที่มีการเปิดตัว Huawei Mate Series นะครับผมเรามักจะเห็นนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมาโดยตลอดเช่นเดียวกันกับรอบนี้นะครับกับ Mate 40 Pro 5G เครื่องนี้นะครับเราเห็นตัวเครื่องที่มีการดีไซน์ที่แตกต่างอย่างเช่นด้านหลังครับเป็นซิกเนเจอร์อย่างแรกเลยก็คือตัว Space Ring Design นะครับซึ่งชุดเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับเลนส์ต่างๆที่ทาง Huawei ร่วมพัฒนากับ Leica เนี่ยก็ถูกซ่อนเอาไว้ที่วงแหวนสีดำตรงนี้ ซึ่งสีทาง Huawei เลือกมาใช้กับ Mate 40 Pro 5G นะครับก็จะมีสีดำนะครับ Black เงามันวาวหรูหราและสีที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีไฮไลท์นั่นคือ Mystic Silver นะครับที่มาพร้อมกับความเงาสวยงามและการสะท้อนแสงที่ให้มิติแล้วก็มีความเหลือบของสีผมว่ามันคล้ายกับผิวมุกเหมือนกันนะตรงนี้นะครับซึ่งส่วนของวัสดุฝาหลังนะครับก็เลือกใช้เป็น Nanotech Ceramic นะครับที่เรียกว่ามีความทนทานหรือความแข็งแกร่งเนี่ยใกล้เคียงกับกระจกแซฟไฟร์เลยทีเดียว wow. จากด้านหลังก็มาต่อกันที่ส่วนของจอภาพกันบ้างครับก็ต้องว่า Huawei ยังเลือกใช้ครับ Horizon Display ที่ขอบจอมีความโค้ง88องศาทำให้เวลาเราถือเครื่องด้านหน้าเนี่ยมองมาปุ๊บก็แทบจะไม่เห็นว่ามีขอบด้านข้างของจอภาพเลยด้วยซ้ำนะครับส่วนขอบจอด้านบนและด้านล่างนั้นก็ดูบางมากๆเหมือนกันนะครับโดยตัวของหน้าจอนั้นเป็น OLED Display นะครับผมขนาด 6.76 นิ้วมาพร้อมกับค่า refresh rate ที่90 Hz ในฝั่งของปุ่มกดต่างๆรอบตัวเครื่องครับก็จะมีปุ่ม Power นะครับที่ด้านข้างของจอภาพตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม Volume Rocker ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนพลิกมาที่ด้านบนเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด3จุดด้วยกันมีตัวของไมโครโฟนตัวที่2มีตัว AR Blaster หรือ Smart Remote ครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นกริลตรงนี้นะครับคือ Speaker Grill นะครับเป็นลำโพงตัวที่2บอกเลยว่ารอบนี้ Huawei เอาลำโพงสเตอริโอกลับมาให้กับ Mate 40 Pro 5G แล้ว yeah. แถมในเรื่องของพลังเสียงแล้วก็มิตินั้นโอ้โหถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก yeah. ที่ด้านล่างครับก็มีลำโพงตัวที่2ครับพร้อมกับพอร์ต USB Type-C ตัวนี้ก็รองรับ Huawei Super Charge สูงสุดที่66วัตต์ด้วยนะครับส่วนสำหรับถาดซิมนะครับก็รองรับ Nano SIM นะครับ1ซิมแล้วก็จะมีส่วนของ Nano Memory Card นะครับไว้ใส่เมมเพิ่มความจำให้กับ Mate 40 Pro 5G นะครับที่สำคัญก็คือตัวเครื่องนั้นออกแบบมาให้รองรับมาตรฐานการน้ำการฝุ่น IP68 ครับเรียกว่าเจอน้ำเจอฝุ่นเจอฝนไม่ต้องกลัวกันแน่นอนตอนนี้มีพูดถึงเรื่องของ Super Charge 66วัตต์แล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูของในกล่องกันบ้างว่าHuawei ให้อะไรมาบ้างครับกับ Mate 40 Pro 5G รุ่นนี้ตัวเครื่องออกมาแล้วนะใช่ไหมที่เหลือข้างในก็จะมีส่วนของเข็มจิ้มถาดซิมนะฮะแล้วก็เคสอันนี้มีแถมให้ด้วยนะครับเป็นเคสใสซิลิโคนความหนาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะครอบมาถึงบริเวณเรียกว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นขอบดำเล็กๆที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยก็ถูกปกปิดด้วยตัวเคสนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบริเวณด้านบนตัวเครื่องนะครับก็มีบัมเปอร์เอาไว้ป้องกันนะครับเผื่อเวลานะครับทำเครื่องตกหล่นมาเป็นด้านหน้าเนี่ยมันก็จะหล่นที่บริเวณขอบมุมหรือโดนที่ตัวเคสก่อนครับไม่โดนส่วนของหน้าจอนั่นเองที่เหลือก็จะมีตัวของ Huawei Super Charge 66 วัตต์นะครับนี่การันตีไว้เลยตรงนี้นะฮะสาย USB Type C นะครับเอ๊ะเพิ่งเห็นว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนสีเนี่ยมันเป็นตะกั่วเป็นสีม่วงใช่ไหมสุภาพตัวนี้เป็นสีออกส้มๆ สีอิดๆนะรอบนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็มีหูฟังแถมมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นหูฟังแบบ Type C นะครับอันนี้เป็นแบบ earbud ถ้าพูดถึง Huawei นะครับผมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Mate 40 Pro 5G ตัวนี้นะครับผมว่าอย่างแรกที่หลายคนต้องถามถึงคือเรื่องของชุดกล้องที่ร่วมพัฒนากับ Leica นั่นเองนะครับตัวของ Space Ring Design นะครับที่กล้องหลังตัวนี้ก็มีการซ่อนเลนส์เด็ดๆเอาไว้นะครับเพียบเลยอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์หลักนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดบนสมาร์ทโฟนนะครับกับตัว Ultra Vision Camera นะครับที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูปแสงขนาด f1.9 ส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวด์หรือกล้องมุมมองกว้างครับอันนี้ก็เป็นตัวคัสตอมนะครับหรือก็เป็นการใช้เซ็นเซอร์ขนาด 16:9 นะครับอัตราส่วนแบบเดียวที่ถ่ายหนังกันเลยเรียกว่าเป็นซีนีเลนส์นะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลรูปแสง f1.8
ตัวกล้องซูมเทเลโฟโต้นะครับเป็น Periscope Camera มาพร้อมกับ OS กันสั่นตัวนี้ระยะซูมออปติคอลอยู่ที่5เท่าแล้วก็สามารถซูมไกลสุดๆแบบดิจิตอลได้ที่50เท่า wow. ส่วนอีกช่องหนึ่งที่เห็นซ่อนกันอยู่นะครับอันนี้คือตัวเลเซอร์เซนเซอร์ครับเอาไว้ช่วยในการจับโฟกัสวัดระยะวัตถุนั่นเองครับซึ่งตัวกล้องอัลตราวิชั่น50ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ถ่ายได้ทุกสภาวะแสงครับจะแสงมากแสงน้อยหรือว่าแสงมืดก็ถ่ายได้เพราะว่าเรื่องของไนท์โหมดเนี่ยต้องบอกว่าโหยเป็นค่ายแรกที่บุกเบิกเข้ามานะครับชนิดที่ว่าถ่ายกลางคืนหรือมืดแค่ไหนก็ยังออกมาสว่างได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพในลักษณะของพวก long exposure นะครับเปิด shutter speed ค้างไว้นานๆเนี่ยโหยเองก็มีโหมดพิเศษครับให้สามารถจะเลือกใช้ long exposure ได้ในหลายสถานการณ์นะครับโดยไม่ต้องไปตั้งค่าหรือปรับเองในโหมดโปรด้วย okay. ส่วนตัวกล้อง ultra wide หรือว่า cine lens นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความละเอียดสูงมากๆถ้าเกิดเทียบกับกล้อง ultra wide ในสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้อนะครับคือตัวนี้ให้มา20ล้านพิกเซลก็จะเก็บภาพมุมกว้างได้ความละเอียดสูงกว่านะครับแถมยังมีระบบออโต้โฟกัสนะครับผมแล้วก็ตัวระยะเลนนั้นสามารถจะเข้าไป close up ในการถ่ายมาโครได้ใกล้มากๆเรียกว่านอกจากจะได้กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด20ล้านพิกเซลแล้วนะครับเรายังได้กล้องมาโครที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลด้วยนะครับแล้วก็มาถึงระบบซูมนะครับของตัวกล้อง Periscope ตัวนี้นะครับกับ Telephoto ที่มีระยะซูมออปติคอลที่5เท่าหรือถ้าเกิดอยากจะซูมไกลแบบดิจิตอลนะครับตัว AI ของ Huawei เนี่ยก็จะมาช่วยเสริมในการประมวลผลภาพให้มันมีความคมชัดมากขึ้นโดยเราสามารถซูมได้ไกลสูงสุดที่50เท่าแต่ก็ต้องบอกไว้นะครับตามมาตรฐานอยู่แล้วว่าเมื่อเป็นดิจิตอลซูมเมื่อไหร่เนี่ยถ้ายิ่งซูมไกลมากๆเรื่องของ noise ครับแล้วก็ละเอียดในภาพเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปตามระยะของการซูมนะครับนอกจากตัวเซ็นเซอร์และชุดเลนส์แล้วนะครับ Huawei ก็มีการพัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นการใช้งานพวกโหมด AI นะมีภาพบุคคลรูปถ่ายวิดีโอต่างๆหรือจะเป็นโหมด Pro กับ Long Exposure นะครับผมอีกโหมดนึงที่เริ่มใส่เข้ามาในรุ่นหลังก็จะมีตัวของ AI Golden Snap ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วนะครับที่จะมีการใช้นะครับตัว AI มาช่วยเสริมในการประมวลผลภาพกรณีที่เราถ่ายภาพมาแล้วมีคนเดินผ่านมาด้านหลังเราต้องการภาพให้มันเนียนๆโล่งๆเนี่ยก็สามารถใช้ AI Golden Snap นะครับในการลบคนออกไปได้หรือถ้าเกิดว่ามีการถ่ายสิ่งของนะครับหรือว่าถ่ายวิวสะท้อนจากอีกฝั่งหนึ่งของกระจกและมีเงาของเราอยู่บนนั้นน่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ลบออกได้เช่นกันแล้วถ้าเกิดใครชอบถ่ายพวกเลคเชอร์หนังสือพวกเอกสารมานะครับบางครั้งก็มีเงาโผล่มาด้วยใช่ไหมอันนี้ก็สามารถใช้ลบเงาทิ้งได้ให้เหลือตัวหนังสือบนกระดาษเท่านั้นครับแล้วก็สำหรับตัวกล้องหน้าเซลฟี่คาเมรานะครับอันนี้เห็นว่ามันอยู่บนหน้าจอแบบเจาะรูนะครับต้องบอกว่าตัวกล้องหลักนี่คืออัลตราวิชั่นเซลฟี่13ล้านพิกเซลระบบ AI ของ Mate 40 Pro 5G เนี่ยมันจะช่วยในการปรับมุมมองหรือว่า FOV ในการถ่ายภาพครับอย่างเช่นเมื่อเราถือกล้องเซลฟี่แนวตั้งครับผมก็จะมีการปรับองศาของภาพให้เป็น1เท่าหรือ FOV นะครับประมาณ78องศาแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแนวนอนครับต้องการเก็บวิวมากขึ้นอันนี้เขาขยายมาเป็นประมาณ90องศาครับได้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีเพื่อนเราเข้ามาต้องการจะเซลฟี่ด้วย2คน3คน4คนตัวกล้องหน้าจะมีการขยายออกกว้างกว่าเดิมนะครับเป็นระยะสูงสุดที่100องศาครับทำให้สามารถจะถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนได้ครบคนนั่นเอง wow. ส่วนกล้องอีกตัวนึงที่ฝังซ่อนอยู่ด้วยกันนะครับกับกล้องหน้าก็คือตัวของ 3D Depth Sensor นะครับเทไว้ช่วยในการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เรื่องของการใช้งานเช่นการตรวจจับดวงตาใบหน้าเราว่ายังใช้งานมือถืออยู่ไหมครับมีการคลิกหมุนเครื่องไปทางไหนหรือเปล่าและอย่างหนึ่งที่เอามาช่วยก็คือเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับกับโหมด Portrait หรือว่าโหมดถ่ายภาพบุคคลในการรายฉากหลังนั่นเองนะครับทำให้สามารถจะจับวัตถุด้านหน้าที่เป็นเราเนี่ยได้แม่นยำขึ้นแล้วก็รายฉากหลังได้เนียนขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับเอฟเฟคด้านหลังต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเป็นวงกลมเป็นหัวใจครับหรือว่าเป็นพวกแบบการหมุนต่างๆเพื่อทำให้ภาพ Portrait ของเรานะครับดูมีมิติและมีความแตกต่างนั่นเองครับในส่วนงานวิดีโอนะครับโฮเองก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่มีโหมดการถ่ายวิดีโอที่ครบเครื่องอยู่แล้วส่วนตัว Cine Lens นะครับอย่างที่บอกไว้ว่านอกจากเซ็นเซอร์จะมีขนาดใหญ่แล้ว
รูรับแสงก็สูงครับกว้างถึง f/1.8ทำให้วิดีโอตอนกลางคืนนั้นมีความสว่างมากกว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับผมและในรอบนี้นะครับทาง Huawei ก็มีการเพิ่มนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไปอีกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบันนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอแบบบล็อกเกอร์เรียกว่าใครที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆต้องมีการสลับกล้องหน้าหลังไปมาอันนี้ไม่ต้องลำบากแล้วเพราะว่าตัวของโหมดแรกครับ Dual View เราสามารถจะเลือกเปิดกล้องหน้าหลังพร้อมกันแล้วก็เดินถ่ายฟุตไปพร้อมกันได้ Wow.สวัสดีครับเป็นการใช้งานตัวของกล้อง Dual View นะครับบน Mate 40 Pro 5G นั่นเองซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะเดินถ่ายคลิปแบบนี้ไปด้วยเหมือนกับแนวบล็อกนะครับแล้วก็เอาตัวกล้องหน้าเนี่ยมาถ่ายหน้าไว้พร้อมกันนะครับสามารถจะเก็บเรื่องของทิวทัศน์ทุกสิ่งอย่างแล้วก็คู่อธิบายทุกอย่างได้พร้อมกันในครั้งเดียวนะครับโดยตัวเลนส์เนี่ยเราสามารถจะเลือกปรับครับเป็นซูมแล้วเป็นอัลตร้าไวด์ออกไปก็ได้นะครับแบบนี้ครับเลนส์หลักชุดมาเป็นเลนส์ซูม2เท่าแล้วก็เป็นซูมที่5เท่าแต่จะเป็นดิจิตอลนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นข้อดีของการใช้ตัวกล้องหน้าหลังในการบล็อกครับเดินเป็นเรียกว่าใช้ตัว Dual View นี่แหละเดินถ่ายบล็อกไปได้เลยนะครับไม่ต้องคอยสลับกล้องไปมานะครับมานี่เลยครับ Mate 40 Pro 5G ครับในกรณีที่มีฉากนะครับที่แบบว่าแอคชั่นแอคชั่นหน่อยวิ่งตามเพื่อนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะเปิดตัว Super Steady Shot นะครับช่วยป้องกันหรือลดอาการสั่นไหวของภาพได้เวลาเอาไปอัพคลิปขึ้นจะได้มีอาการแบบว่าดูแล้วเวียนหัวไม่ไหวแล้วเรียกว่าถือ Mate 40 Pro 5G ไปก็พร้อมใช้เลยแท็กกล้องแอคชั่นคาเมราไม่ต้องแบกอุปกรณ์เยอะแยะ okay. แล้วก็ยังมี Tracking Shot นะครับสำหรับการเลือกจับวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ตามเนี่ยให้เป็นโฟกัสของภาพไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไปมาครับหรือออกจากเฟรมไปแล้วกลับมาใหม่ก็จะล็อกโฟกัสไว้ที่สิ่งนั้นอยู่ส่วนใครครับที่ชอบถ่ายลักษณะของเป็นคลิปสั้นๆครับเอาไว้ลงพวกสตอรี่พวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวสตอรี่ครีเอเตอร์นะครับที่เราสามารถจะเลือกได้ในโหมดกล้องเลยทำการถ่ายคลิปมาเป็นช็อตๆคือเขาจะมีธีมให้เรียบร้อยเลยนะว่าจะเป็นธีมแบบนี้พร้อมกับเพลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องมันจะทำการถ่ายคลิปมาแบบออโตเมติกเลยนะครับคือเรียกว่าไม่ต้องขยับไปไหนเราแค่เลือกซีนแล้วกดแชะรอ1 2 3 4 5ย้ายซีนมากดแชะรอ1 2 3 4 5เสร็จแล้วก็ทำการเรียงเรื่องให้อัตโนมัติครับประมาณนี้เลยเราไปดูกันแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับถ่ายคลิปมาแล้วนะครับไม่ได้ใช้หน่วย Story Creator นะครับหรือว่าต้องการถ่ายแบบคลิปที่มีความยาวมากกว่านั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ตัว Story Mode ครับนำคลิปต่างๆมารวมกันตัดต่อเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีการใส่พวกเอฟเฟคต่างๆธีมแล้วก็เรื่องของโทนสีให้เหมือนกันครับอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับตอนเนี้ยมันช่วงหน้าหนาวด้วยนะชอบไปเที่ยวกันนะอาจจะเป็นทะเลหรือภูเขานี่ก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิวถ่ายคลิปในพื้นที่แบบแสงจัดๆเวลาขึ้นไปยอดดอยจะถ่ายแบบทะเลหมอกทะเลหมอกแต่ว่าพระอาทิตย์มาพร้อมกันอย่างเงี้ยบางทียกกล้องขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแสงมันกินหมดถูกมั้ยครับตัวของ Mate 40 Pro 5G นะครับนั่นนี่โหมดการถ่ายวิดีโอนะครับแบบ XD Fusion XDR Video นะครับพอเปิดใช้งานโหมดนี้แล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอที่มี Dynamic Range กว้างๆนะครับทำให้เราสามารถเก็บนะครับเรื่องของรายละเอียดของส่วนที่สว่างและส่วนที่มืดมาได้พร้อมกัน wow. เรียกว่าเป็นการทำงานที่ใกล้เคียงกับพวกกล้องซินีมาระดับโปรเลยทีเดียวครับหรือต้องบอกนะครับว่าช่วงแรกที่ได้เครื่องมาเนี่ยก็ไปโมแต่เล่นกล้องกันจนเพลินครับ เกือบลืมไปเลยว่าความแรงของชิปเซตตัวใหม่ครับ Kirin 9000ที่เป็นชิป5นาโนเมตรตัวแรกของฝั่ง Android นะครับอันนี้ก็ถูกใส่มาใน Mate 40 Pro 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับประสิทธิภาพความแรงกำลังผลนะครับเรียกว่าเป็นชิปตัวท็อปของฝั่ง Android นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ EMUI เวอร์ชั่น 11คือเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานอันนี้ต้องบอกว่าเนียนตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่านอกจากชิปจะเป็นตัวท็อปสุดของค่ายแล้วเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิรตซ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับ okay. ส่วนของหน่วยมวลผลกราฟิกหรือว่า GPU นะครับอันนี้สายเกมหลายคนต้องถามมาแน่นอนอันนี้ใช้เป็น Mali G78 นะครับอัดแน่นถึง24คอร์ ผมเรียกว่าทั้งเรื่องภาพของเฟรมเรทนะครับเนียนๆแน่นอนเพราะว่า CPU ก็แรง GPU ก็แรงนะครับThank you.
แล้วก็ยังมาพร้อมกับแรม8 GB แล้วก็หน่วยความจํา256 GB นะครับจะสลับแอปเปิดสลับไปมาก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานนะครับด้วยเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ฝังอยู่บนหน้าจอแตะปุ๊บปลดล็อกปั๊บนะครับผมและอีกอย่างนึงคือตัวของ 3D Face Scan ครับก็คือสามารถใช้ตัว Depth Sensor นั้นสแกนใบหน้าเราเพื่อปลดล็อกเครื่องได้รวดเร็วมากขึ้นและตัวกล้อง 3D Depth นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องของตัว Private Eye นะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราถืออ่านข้อความอยู่เนี่ยมีหน้าคนอื่นโผล่เข้ามาปั๊บปุ๊บปั๊บอยากจะมาแอบดูเราตัวเครื่องมันเห็นว่ามีดวงตามากกว่า2คู่มันก็จะมีการล็อกหน้าจอปุ๊บซ่อนข้อความส่วนนั้นทันที wow. ส่วนในเรื่องการดูคอนเทนต์ต่างๆบนสมาร์ทโฟนนะครับไม่ใช่เป็นพวกฟีดไทม์ไลน์คลิปเนี่ยปกติแล้วเวลาเราหมุนตัวเครื่องแล้วหน้าจอมันจะหมุนตามเพราะว่ามันอิงเรื่องของเซ็นเซอร์ในตัวเครื่องเป็นหลักครับจะเป็นแอคเซลโลเมเตอร์หรือว่าไจโรสโคปก็ตามเนี่ยพอหมุนปุ๊บเครื่องก็จะพลิกจอตามแล้วแต่ในบางครั้งบางสถานการณ์มันไม่ใช่ไงอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งหรือว่านอนดูคลิปอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วต้องการจะแบบพลิกเปลี่ยนท่าเรามาแนวนี้ปุ๊บจอหมุนแต่ว่าตัวของ Mate 40 Pro 5G นั้นไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมันล็อกดวงตาไว้ถ้าดวงตาอยู่ในแนวไหนหน้าจอก็จะคงสภาพในแนวนั้นครับไม่เปลี่ยนหรือว่าหมุนตามนั่นเองนอกจากนั้นครับมันยังรองรับการใช้งานนะครับผ่าน Gesture Control นะครับเป็นพวก Air Motion ต่างๆเช่นเราต้องการจะปัดหน้าจอขึ้นลงหรือว่าจับภาพหน้าจอก็สามารถใช้ตัว Depth Sensor ตรงนี้นะครับในการตรวจจับมือของเราได้นะครับหลังจากที่เรารีวิวมาครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็เห็นว่าเรามีการเปิดเกมเปิดแอปต่างๆเดโมให้ดูกันใช่ไหมต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับเราทำการโหลดผ่าน Huawei App Gallery แล้วก็ Petal Search นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆ Huawei หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับตัวของ App Gallery กับ Petal Search แล้วก็ความเป็น SMS Phone ของ Huawei กันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่คุ้นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูก็ได้ว่าตัวของแอป Gallery กับ Petal Search นั้นมันทำงานยังไง okay. รวมถึงตอนนี้นี่มีแอปต่างๆเนี่ยครบครันหรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกว่าพวกแอปธนาคารเนี่ยตอนนี้มาครบหมดแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ใครที่กำลังอินกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์ Huawei Mate 10 Pro 5G ก็สามารถลงแอปเป๋าตังค์ได้นะครับแล้วก็สามารถจะได้รับส่วนแบ่งหรือว่าส่วนลดเวลาใช้งานเหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเลย yeah. ส่วนในเรื่องของเกมครับอันนี้ก็ยังสามารถหาดาวน์โหลดได้ผ่าน Petal Search เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรยังไงนี่อันนี้เราไปดูคลิปนะครับที่เราพูดถึงตัวของ SMS Phone แล้วก็เรื่องของตัว App Gallery กับ Petal Search ได้นะครับอันนี้เรามีคลิปแยกมาให้ชมแล้วนะครับใครสนใจนะครับ Huawei Mate 40 Pro 5G ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโปรโมชั่นรอบนี้จัดเต็มมากๆตัวเครื่องนะครับเปิดราคามาที่ 34,990 บาทแล้วก็ยังมาพร้อมกับโปรจองที่คุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าของแถมนี่จัดมาครบๆไม่ว่าจะเป็นตัวปากกาครับ Huawei M Pen 2ที่สามารถเขียนบนหน้าจอของ Mate 40 Pro 5G ได้มี Huawei Ring Light Case ครับไอ้เคสที่มันพลิกมาเป็นไฟกลมๆเอาไว้ถ่ายภาพเซลฟี่นั่นแหละแล้วก็ยังมี Huawei Super Wireless Charge ครับอุปกรณ์ชาร์จไร้สายความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะได้แค่ของแถม3อย่างนี้ก็ 7,970 บาทนะครับและมีบริการ Exclusive Service นะครับอย่างบริการ Door to Door อำนวยรักษาตัวเครื่องให้เราถึงที่บ้าน2ครั้งต่อปีมีบริการ Cloud Storage ให้ใช้นะครับ Huawei Cloud 5 GB ตลอดชีพและแถมเพิ่มมาอีก50 GB เป็นเวลา1ปีแล้วก็มีบริการของ Huawei Video ครับดูฟรี1เดือนแล้วก็ยังมี Huawei Movie Pass นะครับสามารถเช่าหนังมาดูได้5เรื่องมูลค่าก็ 1,600 กว่าบาทซึ่งโมชั่นจอง Mate 40 Pro 5G เครื่องนี้นะครับพร้อมของแถมเซตใหญ่นั้นมีถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้น30ธันวาคมนะครับผมถ้าเกิดยังไงก็ต้องรีบไปจัดกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจ Huawei Mate 40 Pro นะครับอันนี้สามารถจะไปกดสั่งซื้อผ่าน Huawei Online Store ได้เขามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะอย่างแรกคือเรื่องของการรับประกันนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน7 วัน wow. นอกจากนั้นยังจัดส่งให้เร็วทันใจนะครับคือสั่งซื้อวันนี้
พรุ่งนี้ได้ของแล้วสำหรับการสั่งจองหรือว่าพรีออเดอร์ Mate 40 Pro นะครับผมเริ่มขึ้นในวันที่3ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 นแต่ว่านี้มีจำกัด10เครื่องต่อวันเท่านั้นและคนที่โชว์ใบสั่งซื้อสินค้า100คนแรกสามารถรับหูฟังไปเลยฟรีๆนะครับ Huawei AM116 Earphone ส่วนใครที่มีคำถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับHuawei Mate 40 Pro 5G เครื่องนี้แล้วก็ยังไงฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะช่วยตอบให้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนด้วยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ